เวลาที่เรากะว่ามันจะเกิดขึ้นการสะสมตัวที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆหรือทิศทางที่มันอยู่นั้นๆเนี่ยมันทำให้เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงนะครับในอดีตเขาพูดกันว่านะครับถ้าเรามีโอกาสสักที่จะพบเนี่ยนะครับปิโตรเลียมสัก1ใน10เนี่ยนะครับเขาก็ตัดสินใจที่จะเจาะละนะครับ1ใน10ความหมายก็คือว่านะครับขอแค่ 10% เนี่ยนะครับที่มีโอกาสจะเจอก็ถือว่าจะต้องเสี่ยงแล้วล่ะนะครับนั่นถือว่าค่อนข้างจะดีละ 10% แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถึงแม้มันมีความเสี่ยงสูงเนี่ยธุรกิจปิโตรเลียมเป็นธุรกิจหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงมากนะครับมันคงมีไม่กี่ธุรกิจหรอกนะครับที่บางครั้งราคาขายอาจจะสูงถึง10เท่าตัวของต้นทุนนะครับต้นทุนทีเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนก็จะสูงตามไปด้วยนะครับทีนี้จะอธิบายคร่าวๆนะครับว่าตอนนี้นั่นแหละเราคิดว่าเราอยากจะไปสำรวจปิโตรเลียมเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับเราต้องทำอะไรบ้างมันจะมีขั้นตอนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมขั้นตอนการสำรวจนะครับอยู่พอสมควรคือตั้งแต่เขาเรียกว่าเป็นการศึกษาทางธรณีวิทยานะครับเนื่องจากเรารู้ว่าปิโตรเลียมมันอยู่กับหินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหินก็จะรู้ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสิ่งที่เราบอกว่าปิโตรเลียมมันต้องอยู่ในสะสมตัวอยู่ในโครงสร้างทำอย่างไรถึงจะหาตัวโครงสร้างนั้นเจอนะครับโครงสร้างต่างมาอยู่ใต้ดินทีนี้เนี่ยปัจจุบันนะครับการขุดเจาะยังเป็นวิถีทางเดียวในการที่จะไปพิสูจน์ว่ามันมีปิโตรเลียมจริงหรือเปล่านะครับเราจะมีเทคโนโลยีใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมใช้ดาวเทียมในการหาทรัพยากรแต่ณตอนนี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีต่างเหล่านั้นเนี่ยมันยังไปไม่ถึงขั้นที่ได้ว่าบอกได้ชัดเจนว่ามันมีอยู่แล้วมีอยู่ตรงนั้นจริงหรือเปล่าเพราะการพิสูจน์หนทางเดียวก็คือต้องเจาะลงไปนะครับลงไปเพื่อจะพิสูจน์นะครับเพราะการสำรวจส่วนมากเนี่ยนะครับมันเริ่มมาจากนะครับการจัดทำแผนที่ก่อนเราต้องไปรู้ก่อนว่าพื้นที่เราจะไปสำรวจเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าตายังไงนะครับมันเป็นที่ราบเป็นอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแผนที่เนี่ยถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเริ่มต้นนะครับอาจจะเป็นในทะเลก็ได้บนบกก็ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เขาดร.ดีที่ใช้สอนบอกว่านะครับอดีตสามารถจะดูได้จากปัจจุบันนะครับและสามารถจะทำนายอนาคตความหมายของเขาก็คือถ้าเราไปมองสภาพของชั้นที่ต่างๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะบอกได้ว่าในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดอย่างไรได้บ้างเพราะฉะนั้นการสำรวจธรณีวิทยาส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการออกภาคสนามไปดูเรียกว่าเป็นหินโผล่หรือเอาท์คร็อปนะครับตามจุดต่างๆว่าเอ๊ะมันมีการเรียงตัวกันสวยงามอย่างนี้นะมันมีลักษณะแบบนี้นะนอกจากนั้นก็จะมีการเข้าไปเก็บตัวอย่างเห็นมาดูมีร่องรอยปิโตรเลียมไหมตรงนี้มันน่าจะมีไหมมีอินทรีย์สารหรือเปล่านะครับมันก็คือเป็นลักษณะของเรียกว่าการสำรวจธรณีวิทยาในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเพื่อดูพื้นที่ที่เราสนใจนะครับทีนี้เนี่ยการเดินออกสำรวจเนี่ยมันคงจะครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่เยอะหรอกนะครับเขาก็ต้องหาวิธีการในการที่จะทำให้มันง่ายขึ้นนะครับการทำให้มันง่ายขึ้นส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือไปสำรวจโดยใช้เขาเรียกว่าเป็นธรณีฟิสิกส์นะครับการสำรวจโดยใช้การวัดความโน้มถ่วงของโลกนะครับการวัดสนามแม่เหล็กนะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ2วิธีนี้เนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่เราจะไปหาสิ่งที่เราเรียกว่าแอ่งหินตะกอนจำได้ครับว่าเราบอกว่าเราอยากจะรู้ว่าปิโตรเลียมมันอยู่ในหินตะกอนทีนี้หินมันมีหลายชนิดนะครับอยากรู้ได้ไงว่าตรงไหนเนี่ยมันเป็นหินตะกอนบ้างไอหินตะกอนบ้างก็จะใช้การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์เนี่ยนะครับเป็นตัวบอกได้นะครับว่าไอหินตะกอนของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเพื่อจะเรียกว่ากำหนดพื้นที่ในการสำรวจให้มันแคบลงนะครับมันจากวิธีการต่างๆนะครับพอเราได้รู้แล้วนะครับว่าแอ่งหินตะกอนเราอยู่ที่ไหนเราก็ยังอยากจะรู้ว่าในแอ่งหินตะกอนที่เรามีอยู่เนี่ยข้างล่างเนี่ยมันมีโครงสร้างตามที่เรา
คาดฝันไว้ว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับหลักข้อที่เขาใช้นะครับก็คือแจ้งให้ดับไฟเพื่อซ่อมอุปกรณ์ภายในนะคะอยู่ปากซอยสุขใกล้ปากซอยสุขสวัสดิ์53เลขงาน338921 338921ค่ะสงสัยคลื่นแทรกนะครับว่าต่อดีกว่านะครับคือเหมือนกับว่าสมมุตินะครับว่าเราเห็นแล้วล่ะเราเห็นโครงสร้างแล้วนะครับพอเราเห็นโครงสร้างนะครับว่าเป็นโครงสร้างแอคทินากรแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะภายใต้โครงสร้างเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างการทำการวัดคลื่นไหวสะเทือนเนี่ยมันก็เหมือนกับการสแกนเข้าไปดูภายใต้โครงสร้างนั้นเหมือนเราบอกว่าเรามองตึกนึงมองจากภายนอกเราไม่รู้หรอกว่าอินเทอร์เนียข้างในมันจะแบ่งเป็นกี่ชั้นแต่ละชั้นมีห้องหับอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำไซสมิกเซอร์เวย์การขึ้นวัดสะเทือนเนี่ยมันก็เหมือนการสแกนเข้าไปมองหาว่าในชั้นหินของเราเนี่ยนะครับมันจะมีโครงสร้างอย่างไรสิ่งที่เขาทำก็คือเขาส่งนะครับเขาเรียกเป็นเหมือนกับคลื่นนะครับเขาเรียกคลื่นไหวสะเทือนส่งคลื่นลงไปแล้วก็ใช้การสะท้อนกลับของคลื่นเป็นตัวบอกว่าลำดับของชั้นหินที่เรามีอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเรียงลำดับอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีตัวกำเนิดสัญญาณของคลื่นนะครับแล้วก็มีตัวรับสัญญาณของคลื่นที่สะท้อนกลับมานะครับก็เราจะหาดูว่าเอ๊ะข้างล่างเนี่ยโครงสร้างมันจะมีหน้าตายังไงมันจะมีกี่ชั้นที่วางเรียงตัวกันชั้นมันจะโค้งบ้างอย่างไรบ้างนะครับปกตินะครับขั้นตอนของการวัดคลื่นไหวสะเทือนเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่การเก็บข้อมูลในภาคสนามก็คือไปเลยนะครับไปวัดคลื่นมาจริงๆเสร็จแล้วเอาข้อมูลต่างๆที่ได้เข้ามาเนี่ยนะครับแล้วเข้ามาสู่กระบวนการในการที่จะแปลข้อมูลนะครับเพราะสิ่งที่เขาวัดเนี่ยก็คือการสะท้อนกลับแต่ว่าการสะท้อนกลับของคลื่นเนี่ยทำยังไงถึงจะมาแปลผลให้ได้มาเป็นชั้นระดับชั้นต่างๆทำยังไงถึงจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันมีสูงขึ้นมานะตรงนี้มันต่ำลงไปนะตรงนี้มันมีชั้นเข้มตรงนี้ชั้นบางนะนะครับมันก็จะมีกระบวนการในการที่จะแปลผลในอดีตเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เยอะนะครับถ้าย้อนกลับไปสัก 30-40 ปีก่อนเนี่ยนะครับเราจะมีปัญหาค่อนข้างจะมากเราไม่มีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เพียงพอที่จะไปประมวลผลข้อมูลเยอะๆขนาดนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยการประมวลผลเนี่ยเร็วมากนะครับก็ประมาณสัก2ปีที่ผ่านมานะครับเข้าใจว่ามีบริษัทเพิ่งมาก่อตั้งนะครับศูนย์ประมวลผลข้อมูลการแปลผลคลื่นไหวสะเทือนเนี่ยในเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยสำรวจเสร็จปุ๊บก็ต้องส่งไปต่างประเทศส่งกลับไปนะครับยุโรปบ้างไปอเมริกาบ้างแล้วไปรอคิวนะครับเยอะปัจจุบันแล้วก็มีที่หนึ่งนะครับเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วก็ยังมีศูนย์01อยู่ที่สิงคโปร์นะครับเพราะของเราเนี่ยก็เริ่มที่จะเรียกว่าระยะเวลาในการที่จะไปเก็บข้อมูลนะครับรวมถึงการประมวลผลข้อมูลก็จะลดระยะเวลาขึ้นมาเยอะพอสมควรทีนี้การเก็บข้อมูลเหมือนที่เรียนได้ทราบนะครับว่ามันก็จะมีตัวต้นกำเนิดของคลื่นนะครับโดยการส่งคลื่นเสียงเข้าไปแล้วก็มีตัวรับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็จะเป็นกราฟเส้นยืดเต็มไปหมดนะครับบางครั้งก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับของตัวส่งกำเนิดคลื่นสัญญาณไปเรื่อยๆโดยที่ให้ตัวรับสัญญาณอยู่กับที่นะครับตลอดจนนะครับอาจจะมีลักษณะของการส่งสัญญาณในหลายรูปแบบนะครับอาจจะส่งสัญญาณโดยใช้รถนะครับก็มีโดยใช้ขุดเป็นหลุมระเบิดก็มีนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพนะครับส่วนหนึ่งก็ถ้าเราขุดเป็นหลุมนะครับแล้วหยอดวัตถุระเบิดลงไปหลุมที่เราขุดเพื่อหยอดวัตถุระเบิดลงไปก็จะเป็นหลุมลึกประมาณสัก10เมตรนะครับก็พวกงานคือใช้แรงงานคนนี่แหละขุดด้วยมือเลยลงไปเป็นหลุมเล็กๆนะครับก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักราวๆสัก2นิ้ว3นิ้วนะครับเป็นหลุมเล็กๆดูลงไปแล้วก็หยอดวัตถุระเบิดใส่ไปในท่อแล้วก็จุดระเบิดทีก็จะพุ่งขึ้นมานะครับก็มีการสั่นสะเทือนนะครับในบางพื้นที่ถ้าชั้นหินนะครับมีความแข็งแรงเพียงพอก็อาจจะใช้รถนะครับในการที่ไปกระแทกให้มันเกิดคลื่นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติชั้นหินมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันต้องใช้พลังงานมากในการที่จะส่งคลื่นผ่านลงไปก็เหมือนกับเราบอกว่าถ้าเราเคาะโต๊ะนะครับที่เป็นโต๊ะไม้นะแล้วเอาหูแนบไปข้างนึงเราก็จะได้ยินเสียงแต่สมมติเราบอกว่าเราเอาเบาะนะครับมาวางบนโต๊ะ
แล้วเคาะเบาะนะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยแน่นคือชั้นหินไม่มีความแน่นพอเนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะพูดง่ายๆอาจจะต้องใช้ค้อนมาทุบเบาะถึงจะได้ยินเสียงการสั่นสะเทือนของโต๊ะทำนองนี้เป็นต้นนะครับทีนี้อุปกรณ์ก็จะตัวรับสัญญาณเนี่ยก็จะมีการถูกวางเรียงตัวนะครับบนบกเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นจีโอโฟนก็เหมือนกับตัวรับสัญญาณการวัดขึ้นไปสะเทือนมันก็จะลากสายยาวๆแล้วก็ฝังนะครับก็คือดูขนาดของตัวก็นิดเดียวนะครับที่จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับแล้วก็สายที่เขาลากโยงจากตัวรับสัญญาณเนี่ยก็จะถูกส่งมาที่รถนะครับที่จะบันทึกข้อมูลเก็บเอาไว้ในสมัยโบราณก็ใช้เป็นเขาเรียกเป็นเทปแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนละนะครับเราใส่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นเมมโมรีชิปส์เป็นอะไรต่างๆนะครับก็พัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่มีอยู่นะครับเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่เฉพาะบนบกเท่านั้นนะครับในทะเลเนี่ยนะครับเราก็มีการทำเหมือนกันแต่ที่ในทะเลเนี่ยนะครับก็พื้นที่มันค่อนข้างจะกว้างเป็นพื้นที่เรียบมีน้ำมีต่างๆเราก็จะใช้เรือนะครับเป็นหลักแล้วก็มีการนะครับมีตัวจุดโดยใช้เหมือนกับปืนอัดลมอย่างเงี้ยนะครับอัดทำให้เกิดคลื่นนะครับในน้ำและคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านน้ำทะเลลงไปถึงชั้นใต้ดินแล้วก็วัดกลับขึ้นมาโดยที่มีสายนะครับแต่ว่าบนบกเราเรียกจีโอโฟนในทะเลเราเรียกไฮโดรโฟนนะครับก็ตัวรับสัญญาณมันตัวรับสัญญาณในทะเลก็จะอยู่ในกระบอกนะครับในหลอดแก้วไม่ใช่หลอดแก้วนะครับเป็นหลอดยางแล้วก็จะลากยาวบนบกอาจจะมีระยะทางของสายเนี่ยค่อนข้างจะสั้นนะครับบางครั้งการวางสายก็เราพูดถึงระยะไม่กี่ร้อยเมตรในทะเลเนี่ยสายที่เราวัดเป็นนะครับวัดไอตัวไฮโดรโฟนเนี่ยบางทียาวถึงประมาณ3กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำไซซัมิกเนี่ยนะครับหรือการวัดคลื่นสั่นสะเทือนในทะเลเนี่ยเวลาเรือที่ลากไปเนี่ยมันต้องมีเรือพี่เลี้ยงคอยกันไม่ให้เรือที่วิ่งสามารถตัดผ่านเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเรือประมงเรืออะไรวิ่งตัดผ่านสายเนี่ยนะครับไอสายที่เขามีอยู่กลายเป็นกิโลเนี่ยอาจจะขาดได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีเรือประคับประคองนะครับในบ้านเราเนี่ยจะทำ seismic survey ก็ต้องไปแจ้งทางกรมอุทกศาสตร์มีการออกประกาศชาวเรือนะครับว่าตรงพื้นที่ตรงนี้น่าจะมีกิจกรรมตรงนี้อยู่แล้วก็ขอให้เขาเรียกว่างดการเดินเรือในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในช่วงนั้นนะครับนี่ก็คือเป็นภาพนะครับที่เราได้ขึ้นมาจากการวัดคลื่นไหวสะเทือนก็จะเห็นว่ามันเป็นชั้นๆนะครับเป็นเหมือนกับเส้นขาวดำเป็นชั้นนะครับก็เราอาจจะเห็นว่าชั้นนะครับมันมีความต่อเนื่องมีความคดโค้งมีอะไรนี่คือเป็นภาพที่เราเรียกว่าเป็นภาพ2มิตินะครับเป็นการวัดแบบ2มิติแล้วก็เราได้ภาพขึ้นมาคือก่อนแปลความหมายเราก็จะเห็นรูปร่างอย่างนี้นะครับพอเราไปแปลความหมายเราก็จะเห็นว่ามันจะมีโครงสร้างที่สามารถจะแบ่งได้เป็นส่วนๆเนี่ยหลายอันนะครับเส้นสีดำๆสีฟ้าสีแดงสีเขียวที่เขาคือเส้นของโครงสร้างที่เขาพยายามจะลากขึ้นมานะครับว่านะครับมันมีความต่อเนื่องไหมมีการตัดแบ่งเป็นส่วนๆไหมนะครับนี่ก็คือการแปลความหมายนะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับจากการแปลความหมายเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะมีการผมเรียกว่ามีการกำหนดนะครับตำแหน่งที่อยากจะไปเจาะนะครับจากตัวโครงสร้างที่กำหนดขึ้นมานะครับก็สิ่งหนึ่งที่เป็นอาจจะเป็นข้อถกเถียงพอสมควรก็คือตอนที่เราไปทำการวัดคลื่นไหวสะเทือนเนี่ยส่วนมากเราไปทำในบริเวณที่เราแทบจะไม่มีความรู้อยู่เลยการแปลผลที่ได้เนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ก็คือเป็นเหมือนกับหนึ่งในหลายๆโมเดลที่เขามีอยู่เขาอาจจะแปลออกมา20โมเดลแล้วก็ถามว่าเอ๊ะโมเดลไหนจะถูกต้องโมเดลไหนจะเป็นตัวที่เขาสามารถจะพิสูจน์ได้จริงมันสิ่งนึงที่เกิดขึ้นที่เขามองอยู่เนี่ยนะครับเราก็เรียกมันว่าเป็นเหมือนกับการลองนะครับการลองของเขาก็คือลองมาสร้างแผนที่ดูซิว่าจากโครงสร้างตรงนั้นเนี่ยนะครับมาสร้างแผนที่มาสร้างตำแหน่งต่างๆนะครับให้เราเห็นว่าเอ๊ะตรงไหนเนี่ยเป็นจุดที่อยู่สูงๆนะครับในโครงสร้างนั้นๆมี
การปิดล้อมในทุกด้านที่ดีเหมาะกับการสะสมตัวของปิโตรเลียมนะครับพอได้แผนที่ได้โครงสร้างที่เป็นภาพชัดเจนขึ้นก็จะกำหนดจุดที่จะไปเจาะนะครับก็อยากการสร้างแผนที่นะครับจากโครงสร้างที่เราเห็นเซสมิกเนี่ยก็ไปกำหนดเลยว่าจะเจาะระดับตรงนี้นะครับก็จะไปวางตำแหน่งนะครับและกำหนดจุดเจาะขึ้นมาว่านะครับเราก็จะเจาะละนะครับในตำแหน่งเนี้ยนะครับที่เราเคยวางโครงสร้างอยู่นะครับเข้าไปก็เหมือนอย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเรามองเนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาพยายามจะเจาะในที่สูงสูงนะครับถ้าเขาคิดว่าบริเวณตรงเนี้ยนะครับน่าจะมีปิโตรเลียมอยู่มันจะอย่างที่สูงนะครับแล้วส่วนมากเวลาการเจาะสำรวจในหลุมแรกๆเนี่ยเขาจะเจาะหลุมที่ง่ายที่สุดก็คือเจาะไปตรงๆเลยนะครับถ้าเราเจาะซิกแซกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยโอกาสที่จะพลาดมันก็สูงก็เจาะลงไปตรงๆเนี่ยครับลงไปเลยนะครับแล้วก็ดูซิว่าโครงสร้างตรงเนี้ยตำแหน่งที่เราคิดว่ามันมีปิโตรเลียมอยู่เนี่ยมันจะมีจริงหรือเปล่านะครับปัจจุบันเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่เราได้บางครั้งเนี่ยเราจะได้เป็นภาพ3มิติมีสีสันสวยงามนะครับก็คือเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเก็บข้อมูลได้ละเอียดมากขึ้นนะครับเราไปสร้างนะครับเป็นมิติมีความหนามีความเข้มต่างๆนะครับนอกเหนือจากที่เราสามารถจะสร้างเป็นแผนที่แล้วนะครับก็จะมีการผนวกเอาเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเป็น virtual reality เหมือนกับภาพเสมือนเนี่ยนะครับผลงานก็คือเอามาแล้วก็มาสร้างนะครับตำแหน่งขึ้นมาเทคโนโลยี3มิติเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่จะว่าไปแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสักไม่เกิน30ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองก่อนหน้านั้นเนี่ยเราใช้เป็น2มิติอยู่นะครับแล้วก็3มิตินี้ก็คือพูดง่ายๆมันมาพร้อมกับนะครับการขยายตัวของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สามารถทำให้เราเห็นภาพแม้กระทั่งโครงสร้างที่มันสลับซับซ้อนเนี่ยก็สามารถจะเห็นได้นะครับมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นตลอดจนเหมือนที่เรียนนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จริงๆนะครับในปัจจุบันมันจะมีเหมือนกับห้องที่เรียกว่าเป็นห้องสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างคนนักเทคโนโลยีต่างๆที่เข้าไปทำงานศึกษาเนี่ยก็จะเข้าไปในห้องที่พูดง่ายๆเหมือนกับใส่แว่นเล่นเกมแล้วก็ดูเข้าไปในโครงสร้างนะครับปัจจุบันเขาบอกว่านะครับนอกเหนือจากเราสร้างภาพเป็นสามมิติอยู่ในห้องแล้วนะครับใส่แว่นดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขายังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการประมวลผลหรือการสร้างโมเดลขึ้นมาได้เขาบอกว่าเนี่ยนะครับเหมือนกับสวมถุงมือเล่นเกมอย่างเงี้ยสวมถุงมือแล้วเราก็ใช้ hand movement เพื่อจะปรับแต่งโครงสร้างต่างๆเนี่ยได้แล้วโครงสร้างมันก็จะเปลี่ยนไปตามนะครับการเคลื่อนไหวของมือที่สัมพันธ์กับการคำนวณหรือประมวลผลเพราะในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีค่อนข้างจะไปไกลนะครับพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยแทนที่เรามานั่งจินตนาการนะครับผมเคยคุยกับนักธรณีที่ท่านมีอายุแล้วนะครับท่านบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยจำได้ว่าตอนที่มานั่งแปรผลไอ้เจ้าตัวเนี่ยพอเราได้โมเดลขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะเป็นกระดาษที่เป็นม้วนเป็นแผนที่ยาวมากโต๊ะเนี่ยนะครับความยาวของโต๊ะประมาณเกือบ10เมตรขึ้นไปกลิ้งไปนอนไปเล่นอยู่บนโต๊ะขยับหมุนซ้ายหมุนขวาวาดนู่นวาดนี่อยู่บนโต๊ะแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไปดูแบบคนสมัยใหม่มานั่งดูก็ไปเข้าห้องอย่างนี้หรือไม่ก็อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีจอมา 3-4 จอที่สามารถจะเปลี่ยนภาพพร้อมกันได้เวลาเดียวกันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มันเปลี่ยนไปมากมันทำให้การสำรวจต่างๆเนี่ยนะครับความเสี่ยงที่เคยมีอยู่แต่เดิมเนี่ยมันลดลงไปเยอะนะครับมันมีจินตนาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาได้เยอะมากนะครับเหมือนที่เรียนตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าการสำรวจเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงมีตั้งแต่ไอ้เจ้าหินต้นกำเนิดที่เราบอกเนี่ยนะครับว่าเป็นหินต้นกำเนิดเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าความเข้มข้นของอินทรียสารเนี่ยมากพอหรือเปล่าเพราะนั้นมันมีความเข้มข้นน้อยนะครับโอกาสที่มันจะให้ปิโตรเลียมขึ้นมามันก็น้อยลงถ้าความเข้มข้นมากมันก็โอกาสที่ให้ปิโตรเลียมก็มากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตัวโครงสร้างที่เราสามารถจะเก็บบอกว่าเรามีหินที่ไม่มีช่องว่างหรือรูพรุนเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ตอบยาก
ว่าหินต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยช่องว่างหรือรูพรุนเนี่ยมันจะมากจริงหรือเปล่า